จรรย์แก่ผู้อธิษฐานจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านมัทธิว7:7ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นยอน15:7ทูลทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะสำแดงสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่มีอำนาจใหญ่โตซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าเยเรมีย์33:3เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเยเรมีย์29:13และต่อมาก่อนที่เขาร้องเรียกเราจะตอบขณะที่เขายังพูดอยู่เราจะฟังอิสยาห์65:24พระสัญญาสำหรับการอธิษฐานร่วมกันเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าท่านในพวกท่านที่อยู่ในโลก2 คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วยว่ามี2-3 คนประชุมกันที่ไหนที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นมัทธิว18:19-20อาเมนอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับรักลูกพระเจ้ารักลูกพระเยซูรักอาเมนกด Subscribe อาเมน